มาถึงคำถามข้อที่5ครับคำถามจากโตโยต้าครับข้อนี้เงินรางวัลเพิ่มเป็น 40,000 บาทครับถามจากโตโยต้าเสาร์นี้ยังคงเป็นเรื่องการขับขี่ปลอดภัยค่ะยังมีอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะทำให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยจะเป็นวิธีไหนไปฟังจาก VTR ค่ะเครื่องยนต์ก็พร้อมน้ำมันก็เต็มถังรถก็ล้างใหม่เอี่ยมขนาดนี้ได้เวลาไปเที่ยวกันแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่ครบนะสิครับการขับขี่ที่ปลอดภัยในหน้าร้อนเนี่ยยังมีอย่างนะครับที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนั่นก็คือยางนั่นเองครับว่าแต่การเติมลมยางแบบไหนถึงจะปลอดภัยครับสิ่งสำคัญของการเติมยางรถยนต์ควรวัดแรงกดดันของยางรถนะครับในขณะที่ยางยังเย็นอยู่เสมอหรือยังไม่ได้ออกวิ่งเพราะว่าถ้าออกวิ่งไปแล้วนะครับยางจะเริ่มร้อนแล้วการวัดค่าเนี่ยก็จะไม่ได้ผลการวัดที่ถูกต้องเลยนะครับและต้องเติมตามที่หนังสือคู่มือบอกไว้นะครับรถบางรุ่นนะครับยางหน้ากับหลังใช้แรงดันไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับหน้าหลังมักจะเท่ากันฉะนั้นนะครับต้องอ่านดูให้ดีนะครับคำถามของเราอยู่ตรงนี้นะครับทราบกันนะครับว่าการเติมลมยางแบบไหนที่อาจทำให้เกิดยางระเบิดได้ระหว่างเติมลมมากเกินไปหรือเติมลมน้อยเกินไปทราบไหมครับทราบครับดีงั้นเติมอีกเอกเติมอีกเติมเองแล้วกันครับเอาเติมยังไงอ่ะการเติมลมยางแบบไหนที่จะทำให้ยางระเบิดได้มากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปคะเขียนคำตอบเลยครับมากเกินไปหรือน้อยเกินไปครับพร้อมแล้วยกคำตอบครับจะตกรอบกลับบ้านหมดหรือว่าจะเข้ารอบหมดก็ไม่แน่มากเกินไปตอบเหมือนกันหมดเลยครับผมทั้ง15คนนะครับตอบเหมือนกันหมดเลยคือมากเกินไปถ้ามากเกินไปถูกเข้ารอบทั้งหมดแล้วถ้าน้อยเกินไปล่ะ15คนกลับบ้านเลยผมก็กลับผมก็ไม่อยู่ไม่มีรู้จะพูดกับใครไงแล้วก็ไม่รู้จะอยู่หาแห้วอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ต้องกลับด้วยกันแล้วครับแต่ผมก็ต้องให้น้องหมวยแล้วครับยืนยันว่าถูกหรือผิดครับค่ะการเติมลมยางที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ยางระเบิดนั้นจะมากเกินไปหรือน้อยเกินไปไปฟังเฉลยค่ะคำตอบก็คือการเติมลมยางอ่อนเกินไปครับการเติมลมยางอ่อนมากเกินไปทำให้ช่องว่างภายในยางเกิดมากขึ้นในขณะที่รถวิ่งแรงดันภายในลมยางเกิดการขยายตัวมากขึ้นกว่าปกติดังนั้นจะทำให้ส่งผลถึงการระเบิดของยางน้อยเกินไปค่ะสมหวังเลยนะจริงๆเนี่ยผมถือว่านี่ได้ประโยชน์และได้ความรู้มากเลยครับบางคนยังคิดว่าเอ้ยถ้าเติมยางแบบน้อยเกินไปมันจะปลอดภัยกว่าในการขับขี่และนี่ที่ออกมาเฉลยนี่คือผู้เชี่ยวชาญที่รอบรู้จริงๆค่ะดังนั้นผมคิดว่าทั้ง15คนนะครับไม่ผ่านรอบนี้ก็สะสมเงินรางวัลได้เพียง 30,000 บาทจริงๆแล้วมันประโยชน์ของการเติมลมยางอย่างไรละเอียดที่บอกว่าเวลาขับรถไปมันร้อนๆก็อย่าไปเช็ควัดลมยางไม่ได้ผลค่ะเราส่วนมากนะบางคนที่เขารอบคอบเขาจะมีเครื่องวัดลมยางเนี่ยติดตัวเขาไว้เลยก่อนออกจากบ้านลองวัดดูก่อนแล้วขับมาถึงปั๊มเราไม่มีที่เติมลมแล้วค่อยมาเติมที่ปั๊มอันนั้นจะได้ประโยชน์มากนะฮะโอ้โหน่าเสียดายเนาะทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับน้องหมวยครับเราย้ำอีกสักนิดนะครับตอนนี้เงินรางวัลที่เขาสะสมไปก็ได้แค่30,000 บาทนะครับเสียดายนะ
เรามีเงิน 100,000 ที่รออยู่แล้วอยากแจกตัวผมเองและน้องหมวยเนี่ยอยากแจกมากเพราะว่าไม่ใช่เงินของผมผมจึงอยากแจกมากๆนะครับคุณผู้ชมทางบ้านล่ะครับค่ะมาร่วมสนุกแบบนี้ได้นะคะเพียงแค่เขียนจดหมายแนะนำตัวเข้ามานะคะจะมาแบบเดียวก็ได้นะคะพี่โน้ตหรือว่าจะมาแบบกลุ่มก็ได้ค่ะพร้อมทั้งเขียนบอกมาด้วยนะคะว่าเมืองไทยของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างไรก็มีสิทธิ์จะมาร่วมแข่งขันแบบนี้ค่ะเดียวก็ได้กลุ่มก็ได้หรือท่านมีอะไรเด่นอะไรดีในที่ท้องถิ่นของท่านเขียนมาพูดคุยกับเราเราจะไปแล้วเอามาเป็นคำถามในรายการเพื่อเป็นเรียกว่าเป็นวิทยาทานให้คนทั้งประเทศว่าอ๋อไอ้นี่มันทำอย่างนี้เองไอ้นั่นมันทำอย่างนี้เหมือนกับกวนกะละแมที่เราผ่านมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขอบคุณทั้ง4ทีมเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมสมหวังขอบคุณแม่บ้านพันปัจจวจากจังหวัดลพบุรีนะคะน้องๆสาวสวยจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะมะคุเทศน้อย3ทุกตลาดร้อยปีและทหารเรือจากป้อมพระจุลจอมเกล้าฐานทัพเรือกรุงเทพจังหวัดสมุทรปราการค่ะขอบคุณครับแล้วเราจะกลับมาพบกันนะครับทุกวันเสาร์เวลาดีๆ 4:00 นทางโมเดิร์นไนท์ทีวีวันนี้พวกเราลากันไปก่อนนะครับโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ